แมดเคลื่อนไหวแล้วหลังสงครามเผยสถานะล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของนางเอกสาวคนดงังแมดพิรณีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ จากกรณีแมทพิรณีได้ออกมาตอบตรงๆว่าคุยกันน้อยลงเพราะต่างคนต่างยุง่งไม่ฝันทงเรื่องความสัมพันธ์ว่าดีหรือไม่เพราะอยากกลับไปคุยกันก่อนส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาการเพียงแต่ต่างฝ่ายต่างโฟกัสเรื่องงานเรื่องธุรกิจของตัวเองมากขึ้นส่วนตัวเมทเองก็ยอมรับว่าช่วงหลังมานี้ยุ่งกับธุรกิจขายของทั้งออนไลน์และหน้าร้านซึ่งเป็นร้านที่ทางหนุ่มสงกรานได้เปิดให้ส่วนโพดเร้าหรือโพสตัดเพาะแค่แซวตัวเองเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักหลังเป็นประเด็นก็ ยังไม่ได้คุยเพราะต่างคนต่างยุง่งส่วนตัวยังไม่ได้ถามถึงฟีดแบ็ของพี่เขาเรื่องโพสที่เป็นข่าวเพราะไม่ค่อยได้คุยกันต่อมาสงกรารเตชนะนรงเปิดใจถึงประเด็นนางกล่าวโดยเผยว่ายอมรับว่าเจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงต่างคนต่างทํางานไม่มีอะไรเลยครับยังปกติดีปกติดีคือยังรักกันดีใช่ไหมยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรถามว่าเห็นที่เขาโพสไหมผมก็เห็นครับเขาคงเหนื่อยไม่มีอะไรหรอกครับเขางอนเราหรือเปล่าเห็นที่สามล่าสุดบ บอกว่าไม่ได้คุยกันเลยช่วงนี้คือถ้าไม่มีอะไรผมว่าเขาน่าจะบอกผมอีกอย่างช่วงนี้เราต่างคนต่างยุ่งจริงๆผมก็เปิดร้านไอติมให้เขาผมทั้งทั้งหมดหาคนงานให้ซื้ออุปกรณ์อะไรทั้งหมดให้เขาเข้ามาดูเรื่องการจัดร้านแต่ช่วงนี้เขาคงเหนื่อยครับหลังจากเป็นข่าวได้คุยกันไหมไม่ได้คุยครับเพราะว่าไม่มีอะไรสถานะยังปกติดีครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันล่าสุดสาวเมทพรืรอนีได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยได้โพส์ภาพ,พร้อมแคปชั่นเด็ดโดย ได้ระบุข้อความว่าอะไรที่มันแตกไปแล้วคงยากที่จะกลับมาเช่นแบ่งพนัน